สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มีเนสไพร์ตุรกีอีกรอบนะคะวันนี้มาทำอันนี้กันเถอะมาทำอาหารเช้ากินกันไข่กระทะค่ะตุรกีเป็นแบบ3สหายหรือ3เกลอใช้เป็นอาหารเช้าได้หรือว่าอาหารกลางวันควบกันไปเลยก็ได้ตอนนี้พี่ตื่นสายอ่ะพี่ตื่นประมาณ10โมงกว่าแล้วพี่ก็เลยทำตัวนี้ควบเป็นอาหารเช้าหรืออาหารกลางวันไปด้วยกันเลยดื่มคู่กับชาร้อนๆค่ะเหมาะกับวันที่อากาศหนาวๆเนาะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะทำไม่ยากเลยตั้งกระทะค่ะปกติเติมเนยลงไป2ช้อนโต๊ะเป็นเนยเค็มหรือว่าเนยจืดก็ได้เนาะแล้วแต่แล้วก็เป็นมะเขือเทศค่ะลูกใหญ่มะเขือเทศลูกใหญ่หั่นยังไงก็ได้ตามสไตล์เรา1ข้างแล้วก็ค่อยๆผัดเขาไปค่ะจนมะเขือเทศเขาแบบไม่ต้องนะไม่ต้องผัดจนนิ่มนะคือค่อยๆผัดหลังจากนั้นอีก1ด้านเนี่ยพี่จะใส่เนื้อตุ๋นลงไปเนื้อตุ๋นที่แช่เย็นไว้อะในตู้เย็นน่ะมีอะไรก็เอาจับมาทำเนาะอีกหนึ่งด้านใครจะใช้เป็นหมูตุ๋นก็ได้นะไปซื้อจากร้านก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็มาผัดกับเนยแบบนี้อีกข้างหนึ่งค่อยๆผัดไปอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่าให้มะเขือเทศเขาปนกับไอตัวเนื้อตุ๋นนะคือเราจะทำเป็น3สหายไง3เกลือ3สีสวยอร่อยด้วยคือถ้าใครแบบเอ้ยชามนี้ฉันยังไม่อยากกินเนื้อถูกไหมอ่ะฉันก็หันมากินทางมะเขือเทศแทนอะไรอย่างเงี้ยนี่เนื้อของพี่เนี่ยค่ะมันถูกลวนมาแล้วก็คือแล้วก็เอาไปแช่แข็งไว้มันก็เลยจะเป็นก้อนๆแบบนี้พี่จะมาทำให้เขาเรียกว่าอะไรน้ำแข็งละลายก่อนก็คือค่อยๆผัดลวนไปแบบนี้ค่ะกับเนยนะก็คือเนยครั้งแรกที่เราใส่ลงไปไม่จุใจเติมเนยลงไปอีกหน่อยพี่บอกเลยนะอย่าไปคิดมากในเรื่องของอาหารอาหรับหรืออาหารตุรกีเนี่ยค่ะเนยเนี่ยเป็นส่วนผสมหลักของอาหารของเขาแล้วออกมาก็อร่อยนะไม่ว่าจะเป็นทอดไข่ไม่ว่าจะเป็นทำกับข้าวทุกๆอย่างค่ะเนยเป็นส่วนผสมหลักใส่ลงไปค่ะไม่มีปัญหาแล้วหอมอร่อยหอมอร่อยผัดจนได้ที่แบบนี้แล้วนะคะก็เติมด้วยใบทามสดหรือว่าใบทามแห้งก็ได้ออริกาโน่ก็ได้พริกป่นค่ะแบบเผ็ดหน่อยนะมันจะได้ไม่เลี่ยนไงเพราะเรากินเป็นเนื้อตุ๋นถูกไหมใครชอบผงยี่หร่าใส่ผงยี่หร่าลงไปเกลือค่ะเกลือป่นแล้วก็พริกไทยดำโรยลงไปเลยที่เนื้อตุ๋นส่วนที่มะเขือเทศเนี่ยค่ะพี่จะโรยแค่เกลือกับพริกไทยเท่านั้นเองผัดแบบนี้พอทั้งสองอันน่ะได้ที่เห็นไหมมะเขือเทศกับเนื้อตุ๋นได้ที่แล้วพี่ก็จะตอกไข่ลงไปในขั้นตอนสุดท้ายแบบนี้อร่อยนะพี่ขอการันตีเพราะว่าพี่เพิ่งทำพอพี่ทำเสร็จพี่ก็เอาวิดีโอมาลงให้ดูเลยนี่แบบนี้เจาะไข่ให้แตกหน่อยก็ได้คือถ้าใครชอบแบบไหนสุกมากสุกน้อยแล้วแต่เลยค่ะทิ้งไว้ให้เขาเดือดประมาณนึงเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วจริงๆตัวไข่เนี่ยค่ะก็จะโรยด้วยพริกไทยก็ได้โรยเกลืออะไรอย่างเงี้ยอร่อยกินคู่กับขนมปังน้ำชาแล้วก็ผักสดค่ะผักสดจะเป็นผักสลัดได้หรือว่าแตงกวาได้อะไรอย่างเงี้ยดูความเดือดไข่เยิ้มๆเป็นไงคะไข่กระทะตุรกี3เกลเอาไว้เป็นไอเดียให้น้องๆทำเป็นตอนเช้านะคะกับข้าวตอนเช้าในวันอาทิตย์อย่างเงี้ยในวันเบาๆสบายๆเนาะกินคู่กับครอบครัวในวันที่พร้อมหน้าพร้อมตาเป็นอาหารอะไรที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็อร่อยค่ะโรยข้างบนนิดนึงจะโรยด้วยพาสลีย์ได้ผักชีได้นะแล้วก็หรือว่าเป็นต้นหอมก็ได้ค่ะพี่โรยด้วยไมดาโนดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรายกไปเสิร์ฟกันเถอะนี่จะมีแบบมะเขือเทศเขาก็จะมีน้ำเขาออกมาพี่บอกเลยว่ามันอร่อยมากน้ำมะเขือเทศออกมามันจะคู่กับไอตัวเนื้อตุ๋นน่ะที่แบบมันตุ๋นกำลังดีแล้วก็มีไข่ชาตุรกีค่ะชารสเข้มนะคนตุรกีกินชารสเข้มเป็นชาร้อนคู่กันอาหารเช้าง่ายๆนะคะในวันสบายๆเนาะในวันหยุดสุดสัปดาห์ลองทำกันดูนะคะพี่ว่าเป็นไอเดียดีๆสำหรับน้องๆยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ